นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสาธุสาธุค่ะสาธุค่ะขอบพระคุณพี่ภาคินค่ะแล้วก็ขอสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่27สิงหาคมพุทธศักราช2564นะคะก็เป็นโอกาสอันดีที่จะได้มาร่วมกันเจริญกุศลในการสนทนาธรรมของพระผู้มีพระภาคอีกครั้งหนึ่งนะคะก็การสนทนาธรรมทุกครั้งก็มีประโยชน์ทุกครั้งทำให้ปัญญาเพิ่มขึ้นศรัทธาเพิ่มขึ้นนะคะสติเพิ่มขึ้นเพราะว่าถ้าเราไม่มาใช้เวลาสนทนาธรรมกันเราก็อาจจะไปทำอะไรตามสิ่งที่เราชอบนะคะแต่อันนี้เหมือนกับเป็นการมีวินัยนิดนึงบังคับตัวเองนิดนึงนะคะว่าเพื่อความเคารพพระธรรมแล้วก็ได้ฟังธรรมได้สนทนาธรรมซึ่งเป็นมงคลชีวิตที่จะนำไปสู่การตรัสรู้นะคะแล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยในการแทงตลอดอริยสัจ4ด้วยนะคะก็หัวข้อการสนทนาธรรมวันนี้นะคะอยู่ในเรื่องของทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเป็นอริยสัจข้อที่4นะคะก็สนทนากันมาหลายวันแล้วนะคะทีนี้จะขอฝากข้อความถึงท่านที่เพิ่งมาเปิดฟังคลิปนี้ในโลกโซเชียลนะคะว่าลายกลุ่มไตรสิกขา Facebook แล้วก็เว็บไซต์ไตรสิกขานะคะเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์สมบัตินันทิโกที่ได้รับประโยชน์จากการฟังพระอาจารย์นะคะส่วนใหญ่ก็ไม่เจอตัวจริงของพระอาจารย์สมบัติแต่ฟังพระธรรมแล้วก็เกิดศรัทธาแล้วก็มีความเคารพพระอาจารย์เพราะว่าพระอาจารย์เนี่ยพาให้เราเข้าถึงพระรัตนตรัยได้อย่างแท้จริงนะคะเราจะจากโลกนี้กันไปโดยมีที่พึ่งนะคะจะจากไปโดยมีสติมีปัญญาเพื่ออะไรคะเพื่อการนำไปเกิดในภพใหม่เนี่ยจะต้องมีปัญญาประกอบอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากจริงๆนะคะคือถ้าไม่มีปัญญาประกอบแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมหรือบรรลุฌานใดๆได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นปัญญาขณะปฏิสนธิเป็นเรื่องสำคัญมากทีนี้ทำอย่างไรจึงจะปฏิสนธิโดยมีปัญญาประกอบได้ต้องทำกรรมที่ประกอบด้วยปัญญานะคะเช่นกิจกรรมการสนทนาธรรมในค่ำคืนนี้เนี่ยแหละค่ะนี้ถ้าเกิดท่านใดสนใจที่จะ เรียนพระไตรปิฎกหรือว่าศรัทธาในคำสอนของพระผู้มีพระภาคนะคะเรียนเชิญเข้าไปฟังพระอาจารย์สมบัตินันทิโกแล้วก็พระอาจารย์ภิกษุอีกท่านหนึ่งนะคะจะมีเสียงของท่านเก็บเอาไว้อย่างมากมายเลยนะคะเป็นพันๆชั่วโมงเลยก็ทุกท่านที่ตั้งใจฟังก็จะได้รับประโยชน์แต่ต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความพยายามใช้ความจริงใจนิดหนึ่งนะคะหรือท่านใดอยากจะรับแฟลชไดร์ที่ผู้การธงชัยแสงรัตน์ท่านก๊อปปี้นะคะเก็บเสียงเอาไว้ในแฟลชไดร์เนี่ยแล้วก็แจกฟรีนะคะก็ส่งชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ลงในกล่องข้อความใน Facebook ไตรสิกขาได้นะคะแอดมินก็จะนำชื่อของท่านส่งไปให้คุณลุงนะคะแล้วก็คุณลุงก็จะจัดส่งแฟลชไดร์ให้ก็สำหรับนักบวชนะคะนักบวชจะถวายวิทยุให้ด้วยนะคะสำหรับเสียบแฟลชไดร์แต่คฤหัสถ์รบกวนหาวิทยุกันเองนะคะหรือว่าจะเป็นลำโพงซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ราคาไม่แพงนะคะแล้วก็หาซื้อได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะคะเพื่อเป็นการประหยัดค่าชั่วโมงอินเทอร์เน็ตเราก็ไม่ต้องเสียนะคะก็คือใช้แฟลชไดร์นี่แหละเสียบในรถยนต์ก็ได้หรือว่าเสียบในอุปกรณ์เอาติดตัวไปฟังธรรมะไปเรื่อยๆนะคะสะสมการฟังเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาเป็นบันไดขั้นแรกนะคะทุกท่านจะต้องผ่านจุดนี้ก่อนจึงจะไปปฏิบัติธรรม เพื่อการบรรลุธรรมได้นะคะก็วันนี้ก็ขอเรียนเชิญอาจารย์ประเชิญนำเข้าสู่บทสนทนาต่อจากเมื่อคืนเลยค่ะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะ
ก็สวัสดีทุกท่านครับครับช่วงนี้เราก็ลงลึกในเรื่องขององค์มรรคแต่ละองค์นะครับซึ่งในอรรถกถาของวิพังนี่นะครับสัจจวิพังนิเทศเนี่ยท่านก็มีรายละเอียดพอสมควรก็เพื่อเป็นหัวข้อในการสนทนาเพื่อการอบรมไตรสิกขานะครับซึ่งก็ต้องอาศัยหลายๆท่านช่วยกันสนทนานะครับเพราะว่ารุ่นเราก็เป็นรุ่นลูกศิษย์พระอาจารย์ซึ่งก็ยอมรับนะครับว่ายังเรียกว่าปัญญาก็ห่างขั้นมากนะครับก็ยังไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งจริงๆก็ต้องอาศัยหลายๆท่านช่วยกันสนทนาถ้ายังค้างอยู่ก็ต้องอาศัยการค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับที่จะมาช่วยตอบปัญหาในปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับครับก็วันก่อนก็ได้เจาะลึกในเรื่องของสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะครับก็สัมมาทิฏฐินะครับในพระบาลีที่เป็นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคก็แสดงว่าคือการรู้อริยสัจทั้ง4นะครับรู้ว่าทุกข์นี้สมุทัยนี้ทุกข์นี้โรดนี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาครับคือท่านเจาะจงอย่างนั้นก็ในสนทนาในบางส่วนแล้วนะครับบาลีท่านใช้คำว่าทุกเขยานังนะครับคือการญาณในทุกซึ่งการรู้ท่านก็มีอธิบายในการรู้ด้วยการเรียนรู้ด้วยการแทงตลอดนะครับปฏิเวทญาณกับอนุโพธญาณนะครับอนุโพธญาณนี่ก็รู้ตามการฟังการเรียนเหมือนพวกเราเนี่ยครับที่ยังไม่ถึงพระยะนะครับส่วนผู้ที่เป็นพระยะบุคคลแล้วท่านก็แทงตลอดในสัจจะทั้ง4ซึ่งการเรียนนี่นะครับก็วันก่อนก็ได้กล่าวถึงความลึกซึ้งของสัจจะทั้ง4ที่ในขั้นเรียนนะครับท่านใช้คำว่าทุกขเขยานังนี้นะครับท่านกล่าวว่าคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าทุกขเขยานังนี้ทรงหมายเอาความเกิดขึ้นแห่งญาณในบุพภาคด้วยสามารถแห่งการเรียนเป็นต้นในสัจจะ4ที่ชื่อว่าลึกซึ้งเพราะเห็นได้ยากและชื่อว่าเห็นได้ยากเพราะลึกซึ้งนะครับคือท่านก็จะมุ่งไปเรื่องของขั้นการเรียนที่เป็นบุพภาคนี่นะครับคือทั้งเรียนทั้งอบรมทั้งพิจารณาเนี่ยยังไม่ถึงทางตลอดแต่ในขณะแห่งมรรคมีการแทงตลอดด้วยญาณทั้ง4เพียงครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวกันเลยนั่นก็เป็นมรรคที่1ส่วนมรรคที่2นะครับองค์มรรคที่2ที่เมื่อคืนก็มีการสนทนาไปนะครับคือเป็นบาลีใช้คำว่าสัมมาสังกัปปะนะครับแต่โดยทั่วไปก็จะแปลว่าการตรึกหรือการความดำริหรือความคิดนะครับซึ่งท่านก็มุ่งหมายถึงการดำริหรือความคิดที่จะออกจากกามออกจากพยาบาทออกจากการเบียดเบียนซึ่งในอรรถกถาท่านก็กล่าวถึงมีทั้งสองในนะครับคือในที่เป็นเบื้องต้นเนี่ยก็มีอารมณ์ที่ต่างกัน
มีการที่ต่างกันส่วนในขณะที่มรรคเกิดขึ้นนะครับก็มรรคก็เกิดขึ้นองค์มรรคที่เป็นในขัมมะสังคัปปะเนี่ยนะครับหรืออัพยาปาทาสังคัปปะก็เกิดขึ้นท่านใช้คำว่าทำลายนะครับมีข้อความว่าในบรรดาสังคปะทั้ง3เหล่านั้นเนกขัมมะสังคปะเกิดขึ้นเพื่อทำการตัดทางคือทำลายทางเป็นเครื่องดำเนินของกามวิตกอัพยาปาทวิตกกามวิตกก่อนนะครับส่วนอัพยาปาทวิตกเกิดขึ้นเพื่อตัดทางคือทำลายเครื่องดำเนินทางอัพยาปาทวิตกอวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นทำลายตัดทางคือทำลายทางเป็นเครื่องดำเนินของวิหิงสาวิตกอันหนึ่งเนคขมวิตกเกิดขึ้นเป็นข้าศึกต่อกามวิตกอัพยาปาทวิตกและอวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นเป็นข้าศึกต่อพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกอันนี้ก็เป็นความเกิดขึ้นที่ในขณะที่เกิดขึ้นนะครับขณะที่มรรคจิตเกิดขึ้นเนี่ยทำลายในตรงก็มีข้อความอีกนิดหนึ่งนะครับในวิตกเหล่านั้นพระโยคาวจรย่อมพิจารณากามวิตกหรือสังขารในรายอื่นเพื่อทำลายทางกามวิตกตอนนั้นความดำริของเธอซึ่งสัมยุญด้วยวิปัสสนาในขณะแห่งวิปัสสนาจะเกิดขึ้นทำการตัดทางคือทำลายทางของกามวิตกด้วยสามารถแห่งองค์วิปัสสนานั้นก็คือด้วยตัดทางข้าประหารด้วยองค์นั้นนะครับเมื่อขวนขวายวิปัสสนาก็บรรลุมรรคได้ลำดับนั้นสกัปปะคือความดำริซึ่งสัมยุญด้วยมรรคในขณะแห่งมรรคของเธอก็จะเกิดขึ้นทำการตัดทางคือทำลายเครื่องดำเนินของกามวิตกด้วยสามารถแห่งสมุทเฉทะก็คือเป็นขั้นมรรคนะครับสุดสมุทเฉสมุทเฉทะเฉทะประหารนะครับขั้นมรรคขั้นอริยะอันหนึ่งพระโยคาวจรย่อมพิจารณาพยาปาทวิตกหรือสังขารอื่นเพื่อทำลายทางของพยาปาทวิตกหรือพิจารณาวิหิงสาวิตกหรือสังขารอื่นเพื่อทำลายวิหิงสาวิตกตอนนั้นเพิ่งประกอบคำนับปวงในขณะแห่งปัจฉนาโดยในก่อนก็โดยในยะของกามวิตกนะครับถ้าเป็นขณะที่มรรคเกิดขึ้นเนี่ยก็ทำการตัดทางคือทำลายโดยเป็นสมุจเฉทตามหนักของมรรคนะครับถ้าเป็นขั้นสูงสุดของพระอรหันต์เนี่ยครับท่านก็ละแบบไม่มีเหลือเลยนะครับแต่ของพระยบุคคลในระดับล่างลงมานี่นะครับท่านก็จะมีเกิดขึ้นบ้างในตามระดับของมรรคนะครับขั้นสูงสุดคือพระอรหันต์ในมรรคที่4นะครับก็จะไม่มีเหลือเป็นสมุจเฉทโดยไม่มีเหลือนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของคำอธิบายในสังคัปปะที่ต่อจากเมื่อวานครับหมอครับก็เป็นคำอธิบายที่ท่านอธิบายในความต่างกันของขณะที่เป็นบุพภาคหรือขณะที่เป็นวิปัสสนากับขณะที่เป็นมรรคที่เป็นอริยะนะครับก็จะต่างกันอย่างนี้ครับครับเชิญหมอได้เหมือนกันอย่างอื่นครับค่ะขอบคุณอาจารย์มาเชิญมากค่ะก็ชัดเจนนะคะเราก็ตามพยัญชนะไปนะคะเป็นอาหารของปัญญาก็คือท่านกล่าวว่าความคิดเนี่ยนะคะความคิดก็จะแบ่งออกเป็นความคิดทางฝ่ายคิดไปในทางแบบชั่วแบบบาปอย่างหนึ่งหรืออกุศลวิตกอย่างหนึ่งนะคะกับฝ่ายชั่วก็เป็นอกุศลใช่ไหมคะกับทางตรงกันข้ามคิดในทางตรงกันข้ามก็คือคิดออกจากกามคิดที่จะไม่พยาบาทคิดที่จะไม่เบียดเบียนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกุศลวิตกซึ่งใน
ระดับที่เป็นโลกิยะหรือขั้นการอบรมสั่งสมสัมมาสังกัปปะเนี่ยที่จะต้องทำทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยนะคะก็เป็นไปในสมถะบ้างวิปัสสนาบ้างนะคะอันนี้เป็นการประหารอกุศลวิตกใช่ไหมคะเมื่อกี้พี่ชนะก็กล่าวไว้ชัดเจนคือเมื่อไหร่จิตเป็นบุญเนี่ยขณะนั้นทำลายอกุศลนะคะแล้วก็ท่านใช้คำว่าทางเลยนะคะเพราะว่าสัมมาสังกัปปะหรือวิตกะเจตสิกนั้นเป็นมรรคปัจจัยด้วยนะคะเป็นองค์แห่งมรรคอริยสัจองค์ที่สองด้วยนะคะซึ่งอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นทางสายเอกเป็นเอกายนมรรคนะคะนำไปสู่ฝั่งโน้นคือพระนิพพานมุ่งหมายถึงความเป็นพระอรหันต์เลยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำทางนี้เราคิดออกจากกามก็คือเรียกว่าเนกขัมมวิตกหรือเจริญเมตตาภาวนาคืออัพยาปาทาวิตกนะคะหรือจะใช้อีกคำหนึ่งก็คือขันติที่จะอดทนที่จะไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นเวลาขันตินี่คือจิตต้องเป็นกุศลนะคะจิตต้องเป็นกุศลถึงเรียกว่าเป็นขันติที่เป็นปฏิปักษ์ต่อโทสะนะคะหรือเป็นอัคคยาปาทาวิตกแล้วก็เจริญกรุณาในจิตในใจเราเรียกว่าเป็นการเจริญความไม่เบียดเบียนนะคะเพราะว่ากรุณาเนี่ยตรงข้ามกับความเบียดเบียนนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นทางดับทางไปสู่นรกนะคะทำทางไปสู่พระนิพพานถ้ายังไม่ถึงนะคะยังไม่ถึงพระนิพพานก็จะไปพักผ่อนที่สุคติภูมิก่อนก็คือมนุษย์แล้วก็สวรรค์หรือพรหมนะคะอันนี้ก็ชัดเจนเรื่องของสัมมาสังกัปปะทีนี้อยากจะแบ่งปันลักษณะเฉพาะ4อย่างของปัญญานิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามรรคมีองค์8องค์ที่1เนี่ยเป็นปัญญาเจตสิกนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเอาเรื่องของลักษณะที่จตุกะของเจตสิกนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามรรคมีองค์8เนี่ยทั้ง8องค์เนี่ยเป็นเจตสิกทั้ง8เลยนะคะก็มารู้จักเจตสิกนิดหนึ่งนะคะว่ามีลักษณะเฉพาะอย่างไรลักษณะที่จตุกะของเจตสิกคือจิตตะนิสิตตะลักขณังมีการอาศัยจิตเป็นลักษณะอวิโยคะปาทะนรสังมีการเกิดไม่แยกจากจิตเป็นกิจเอกาละพนะปัจจุปฐานามีอารมณ์เดียวกับจิตเป็นผลจิตตุปาทะปทัฏฐานังมีอันเกิดแห่งจิตเป็นเหตุใกล้อธิบายธรรมชาติใดเกิดในจิตเพราะอาจเป็นไปเนื่องด้วยจิตนั้นเพราะเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าเจตสิกจริงอยู่เจตสิกนั้นเว้นจากจิตแล้วก็ไม่สามารถรับอารมณ์ได้เพราะเมื่อจิตไม่มีก็ไม่เกิดขึ้นได้โดยประการทั้งปวงแต่จิตแม้เว้นจากเจตสิกก็ย่อมเป็นไปในอารมณ์ได้แต่จิตแม้เว้นจากเจตสิกบางอย่างย่อมเป็นไปในอารมณ์ได้เพราะฉะนั้นเจตสิกนั่นแหละจึงชื่อว่ามีความเป็นไปเนื่องกับจิตด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าดังนี้อีกในหนึ่งธรรมที่ประกอบแล้วในจิตชื่อว่าเจตสิกเพราะความไม่แยกจากกันเจตสิกท่านอาจารย์กล่าวไว้52อย่างก็จบลักษณะที่จตุกะของเจตสิกะโดยจากหนังสือของท่านอาจารย์สมพรนะคะทีนี้มารู้จากลักษณะที่จตุกะของปัญญานิดนึงนะคะเพราะว่าการรู้จักลักษณะ4อย่างนะคะเป็นความรู้ที่เราจะต้องใช้ในการเจริญวิปัสสนาญาณที่1อันเรียกว่าเป็นยาตปริญญาก็ได้นะคะเป็นกิจในทุกขสัจที่เราจะต้องทำปริญญาก็คือปริญญาที่1ก็คือยาตปริญญายาตปริญญามุ่งหมายถึงการรู้
ลักษณะเฉพาะ4ประการหรือลักษณะที่จตุกะของนามธรรมและรูปธรรมนะคะปัญญาเองที่เกิดขึ้นก็ต้องเอามาทำยาตะปริญญาด้วยเพราะว่าในขณะที่เป็นโลกิยะนั้นตัวปัญญาเองเขาก็เป็นนามธรรมใช่ไหมคะแล้วก็เป็นที่ตั้งของโลภะได้อยู่นะคะถ้าเป็นระดับโลกิยะดังนั้นเราจะต้องทำปริญญาเพื่อไม่ให้โลภะมาเอาปัญญาที่เกิดขึ้นในจิตเนี่ยเป็นที่ตั้งของโลภะได้นะคะโลภะก็อยู่ในใจเรานั่นแหละค่ะที่เขาจะชอบคว้าอารมณ์ทุกอย่างนะคะเอามาเป็นอารมณ์ของเขาลักษณะที่จตุกะของปัญญาธรรมะสภาวะปฏิเวทลักษณามีการแทงตลอดสภาวะธรรมเป็นลักษณะโมหะนะทักการะวิทังสนารสามีอันขจัดความมืดคือโมหะเป็นกิจอสัมโมหะปัจจุปฐานามีความไม่หลงเป็นผลสมาธิตัดสาปทัฏฐานาสมาธิเป็นเหตุใกล้ของปัญญานั้นเพราะพระบาลีว่าสมาหิโตยถาภูตังชานาติปัสสติดังนี้แปลว่าผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงจากอังคุตรนิกายทัสสกนิบาตหน้า3ข้อที่2อธิบายในวิสุทธิมรรคตั้งวิเคราะห์ว่าปชานัตเถนะปัญญาแปลว่าชื่อว่าปัญญาเพราะอัตถะว่ารู้ทั่วในอภิธรรมมัฏฐวิภาวินีว่าปการเรณะชานาติอนิจจาทิวะเสนะอวะพุชชะตีติปัญญาแปลว่าที่ชื่อว่าปัญญาเพราะอัตถะว่ารู้โดยกระทำทั่วคือตรัสรู้ด้วยสามารถแห่งอนิจจเป็นต้นปัญญาเมื่อว่าโดยลักษณะมีอย่างเดียวคือมีลักษณะแทงตลอดสภาวะแห่งธรรมทั้งหลายถ้าจำแนกเป็น2ก็ได้แก่โลกิยปัญญาและโลกุตระปัญญาค่ะก็ลักษณะที่จตุกะของปัญญาเป็นอย่างนี้นะคะทีนี้มีลักษณะที่จตุกะของปัญญาบารมีด้วยก็จะคล้ายๆกันเดี๋ยวขออ่านไปเลยนะคะปัญญาบารมีคือลักษณะที่จตุกะเนี่ยท่านจะกล่าวโดยการยกองค์ธรรมหรือว่ายกธรรมะขึ้นมาอย่างหนึ่งก่อนแล้วก็อธิบายลักษณะที่จตุกะ112ดังนั้นจะต้องรู้ว่าท่านกำลังอธิบายอะไรอยู่นะคะเช่นปัญญาเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องของปัญญินทรีย์ในกุศลจิตแต่อันนี้จะเป็นลักษณะที่จตุกะของปัญญาบารมีก็จะมีความคล้ายกันอยู่นะคะยะถาสภาวะปฏิเวทลักษณามีการแทงตลอดตามสภาวะเป็นลักษณะอัคคริตปฏิเวทลักษณาวาหรือแทงตลอดไม่พลาดเป็นลักษณะวิเศโยภาสะนรสามีการรุ่งเรืองในอารมณ์เป็นกิจอสัมโมหะปัจจุปฐานาสมาธิปทัฏฐานาจตุสัจจะปทัฏฐานาวามีความไม่หลงเป็นผลมีสมาธิเป็นเหตุใกล้หรือมีสัจจะ4เป็นเหตุใกล้อธิบายที่ชื่อว่าปัญญาเพราะอัตถะว่ารู้ทั่วคือรู้ทั่วโดยความไม่เที่ยงเป็นต้นตามความเป็นจริงหรือมีการแทงตลอดสภาวะธรรมไม่ผิดพลาดเหมือนลูกธนูที่นายขมังธนูยิงไปฉะนั้นมีความรู้แจ่มแจ้งในอารมณ์เหมือนแสงประทีปที่กำลังโพลงอยู่ฉะนั้นมีความไม่หลงในสภาวะธรรมเหมือนคนนำทางไปในป่าก็คือไม่พาให้หลงทางนะคะปัญญาบารมีเป็นพุทธการกะธรรมหมายถึงธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้านะคะที่พระโพธิสัตว์ค้นได้ในครั้งที่4ต่อจากเนกขัมมะบารมีคือพระโพธิสัตว์นะคะทรงค้นคว้าว่าจะต้องทำพุทธการกะทำข้อใดบ้างนะคะก็เริ่มตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีแล้วก็ตามด้วยปัญญาบารมีด้วยพระองค์เองนะคะทรงมีพระปัญญามากๆเลยนะคะก็อันนี้ก็เป็นลักษณะที่จตุกะของปัญญาบารมีค่ะ
ก็แบ่งปันไว้เท่านี้นะคะฟังเอาไว้เป็นบุญก่อนนะคะหรือถ้าเกิดใครน้อมจิตเจริญวิปัสสนาญาณที่หนึ่งได้ก็เดินปัญญาไปได้เลยนะคะค่ะพี่ภากินเรียนเชิญค่ะสัมมาสังกัปปะวิตกเจตสิกดำริชอบก็เมื่อไหร่ที่เจริญวิปัสสกรรมฐานวิปัสสนาเนี่ยขณะนั้นเขาก็มีสัมมาสังกัปปะแล้วก็เป็นไปในสังกัปปะทั้งสามด้วยเนคขัมมะสังกัปปะอัพยาปาทะสังกัปปะอวิหิงสาสังกัปปะก็ผมก็มีความเห็นอย่างนี้ครับอาจารย์จะเชิญจะต่อสัมมาวายามะหรือจะมีอะไรแล้วคุณหมอจะพูดถึงเรื่องกรรมดำกรรมขาวอะไรนั่นนะยังไงนะครับอ๋อค่ะเดี๋ยวก่อนนะวันไหนเดี๋ยวเมื่อกี้เดี๋ยวย้อนค่ะขอบคุณค่ะย้อนไปที่เมื่อกี้พี่ภคินกล่าวบอกว่าการเจริญสมถะวิปัสสนานั้นเป็นสัมมาสังกัปปะทั้ง3เลยจริงๆต้องเอาแบบละเอียดนิดนึงนะคะเช่นถ้าสมถะวิปัสสนาเนี่ยจะเรียกว่าเป็นเนกขัมมวิตกก็ได้เพราะว่าเป็นการดำริที่ออกจากกามใช่ไหมคะก็คือเป็นเนกขัมมวิตกแน่นอนเพราะว่าขณะนั้นเนี่ยกิเลสกามไม่เกิดขึ้นแล้วก็เวลาเรามีอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราก็เอาเป็นอารมณ์ของสมถะกรรมฐานบ้างหรือว่าเป็นวิปัสสนาภูมิบ้างนะคะคืออารมณ์ของวิปัสสนาเนี่ยภาษาพระพุทธศาสนาท่านจะใช้คำว่าวิปัสสนาภูมินะคะอันนี้ก็เป็นเนกขัมมวิตกแน่นอนนะคะส่วนอัพยาปาทวิตกก็คือเช่นการเจริญเมตตาภาวนาอย่างนี้ก็เป็นสมถะภาวนาเป็นสมถะภาวนาโดยตรงนะคะเป็นวิปัสสนาได้ไหมอัพยาปาทวิตกองค์ธรรมคืออัตโทสัตเจตสิกก็ในขณะที่จริงๆถ้าโดยตรงจริงๆไม่ใช่วิปัสสนานะคะเพราะว่าวิปัสสนาเนี่ยท่านจะหมายถึงการอบรมเจริญปัญญาคือเอาปัญญาเป็นประธานแต่แน่นอนนะคะขณะที่ปัญญาเจตสิกเกิดในมหากุศลญาณสัมปยุตเนี่ยต้องมีอัตโทสะเจตสิกเกิดร่วมด้วยแน่นอนแต่อัตโทสะไม่เด่นนะคะแต่กรณีที่เจริญอัพยาปาทวิตกเนี่ยเน้นอัตโทสะเป็นประธานเลยนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยมีความโกรธเป็นพื้นฐานกันง่ายมากนะคะก็คือเช่นความหงุดหงิดความไม่พอใจอยากจะทำร้ายคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยจึงทรงให้เจริญเมตตาภาวนาทุกวันเพื่อดับโทสะไม่ว่าจะเป็นความหงุดหงิดน้อยใจหึงหวงนะคะเสียใจร้องห่มร้องไห้ทุกโทมนัสอุปายาสพวกเนี้ยมันเกิดบ่อยในมนุษย์ในสิ่งมีชีวิตนะคะแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานบางทีก็ยังน้ำตาไหลใช่ไหมคะบางคนก็ชอบโพสต์ภาพว่าวัวน้ำตาไหลหรือเต่าน้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมตตาเนี่ยเป็นธรรมที่เหมาะกับโลกมนุษย์อันนี้เป็นสมถะโดยตรงนะคะส่วนการเจริญความอวิหิงสาหรือว่าความไม่เบียดเบียนเนี่ยคือองค์ธรรมคือกรุณาเจตสิกก็เป็นพรหมวิหารได้ค่ะทีนี้มาเรื่องของกรรมที่เมื่อกี้หนูโพสใช่ไหมคะคือพอดีฟังพระอาจารย์อยู่พอดีก็เลยโยงมาคือเราจะชอบจำกันใช่ไหมคะว่าเจตนาแปลว่ากรรมนี่ตอนนี้ฟังพระอาจารย์เสร็จแล้วก็ตื่นตัวขึ้นมาเลยนะคะแบบหูหึ่งเลยว่าเมื่อก่อนเราก็จําแต่ว่ากรรมแปลว่าอะไรกรรมคือเจตนาก็จะตอบแบบนี้ใช่มั้ยคะจริงๆแล้วเนี่ยกรรมคือเจตนาเนี่ยหมายถึงกรรมปัจจัยอย่างเดียวเป็นองค์ธรรมของกรรมปัจจัยเท่านั้นนะคะแต่ถ้าในภาษาของพระไตรปิฎกที่อยู่ในพระสูตรหรือว่าพระอภิธรรมก็ตามเนี่ยท่านจะใช้คำอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์ก็อ่านพระไตรปิฎกให้ฟังนะคะจริงๆคงฟังมาหลายรอบแล้วแหละแต่ทุกครั้งที่ฟังเนี่ยเราบอกแล้วว่าขณะนั้นเนี่ยอุปาทานขันธ์5เราอ่ะมันคนละขันธ์แล้วนะคะ
ือฟังแล้วก็ผ่านไป